อันนี้ฮิตนะคุณผู้ชมในแอปพลิเคชันหลายแอปทีเดียวชอบโพสต์กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จรับประทานกันเลยนั่นก็คือสตรอเบอรี่เบรดพุดดิ้งขึ้นชื่อว่าพุดดิ้งนี่ทำง่ายนะคุณผู้ชมมันมีพุดดิ้งหลายแบบพุดดิ้งก็แปลว่าขนมหวานแต่วันนี้เป็นเบรดพุดดิ้งนะคุณผู้ชมทำไม่ยากวันนี้เราทำเป็นสตรอเบอรี่เบรดพุดดิ้งเพราะฉะนั้นความเป็นสตรอเบอรี่ทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วก็ความหวานที่พอดีพอดีคุณผู้ชมสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่ใช้ตะกร้อมือเห็นไหมคุณผู้ชมเกลือป่นแบบหยิบมือนิดเดียวเนยละลายใส่ไปนิดนึงให้มันมีกลิ่นแล้วก็มีความเงามันชวนรับประทานเสร็จแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือนมรสจืดคนให้เข้ากันขนมปังแซนด์วิชหรือขนมปังกะโหลกหรือขนมปังอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมเวลาเรารับประทานเราซื้อมาเสร็จแล้วรับประทานไม่หมดก็หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเสร็จแล้วก็เอามาจัดการทำขนมตำรับนี้จะได้ไม่ต้องทิ้งขนมปังนะคุณผู้ชมเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้พายกดกดแช่ไว้ให้ขนมปังเนี่ยซึมไปกับนมแล้วก็ฟุตเบสหอมจังชวนกินทิ้งไว้อย่างเงี้ยสักครึ่งชั่วโมงได้ก็โอเคนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเรามาตักใส่พิมพ์แล้วก็เข้าเตาอบกันนะครับเราก็มาตักมันก็จะขึ้นมาเลยขอบถ้วยนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะก่อนจะนำเข้าเตาอบนี่ไฟตั้งละ350ก่อนเข้าเตาอบใส่น้ำเลี้ยงไปที่ก้นถาดนิดนึงประมาณนี้พุดดิ้งสุกน้ำแห้งพอดีค่ะไปอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมยังไม่ถึงเวลาก็เอาเจ้าพุดดิ้งเนี่ยไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้พอเวลาจะรับประทานบางทีเราก็มาอุ่นให้ร้อนหรือจะเสิร์ฟเย็นก็ไม่ว่ากันคุณผู้ชมนี่เห็นไหมนุ่มๆเนี่ยคุณผู้ชมดูสินุ่มเชียวเนี่ยทีนี้เวลาจะเสิร์ฟเราก็หันมุมนิดนึงขยับตรงนี้มาด้านหนึ่งวางสตรอเบอรี่วางสัก2ลูกนะคุณผู้ชมนะแค่นี้เห็นไหมคุณผู้ชมเราก็อย่าลืมฟรุตเบสนิดนึงเวลาเสิร์ฟถ้าคุณผู้ชมไม่คิดถึงไอศครีมไม่คิดถึงอะไรก็เนี่ย Strawberry Fruit Bed Preparation Tra Nature Test เสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเปิดร้านกาแฟนะฉันรู้เลยว่าถ้วยเนี้ยฉันขายได้หลาย10บาทสวยหอมอร่อยแล้วก็น่ารับประทานแต่อาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ให้คุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเครปสตรอเบอรี่คีโตอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีขนมมาเอาใจสายคีโตด้วยเมนูของเราเป็นเครปสตรอเบอรี่คีโตค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นดานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแตงโมวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่เม็ดแมงลักคนให้เข้ากันพักให้อุ่นตักวุ้นลงในพิมพ์ไอศกรีมแท่งที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นนม
ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสด UHT น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนจนเข้ากันเทส่วนผสมวุ้นสีขาวใส่ลงในพิมพ์ไอศกรีมที่มีวุ้นใสรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์พักให้วุ้นพอทรงตัวเทวุ้นนมสีเขียวจนเต็มพิมพ์เกร็ดความรู้การทำวุ้นการเทวุ้นแต่ละสีต้องรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวแล้วจึงค่อยเทจะทำให้วุ้นเกาะกันดีไม่แยกชั้นอย่าปล่อยให้วุ้นแข็งตัวเกินไปจะทำให้วุ้นไม่เกาะกันพักจนวุ้นทรงตัวดีและแกะออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแตงโมเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968ต้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมรู้ใช่กลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ